ปาวางกล้องยกมือสวัสดีก่อนนะคะทักทายนะคะทุกคนวันนี้ปาจะพามาดูครัวปาค่ะว่าปาได้เมนูอะไรนะคะหลังจากที่ปากินแกะเนาะวันเมื่อวานนี้เนาะวันนี้ก็ยังมีในส่วนที่เหลือนะคะปาจะทำข้าวอบแกะนะคะมาดูนะคะว่าวิธีที่ปาทำยังไงก็คือเป็นสูตรของปาที่ปาแบบคิดขึ้นมานะคะว่ามันควรจะมีตรงอันนั้นอันนี้ผสมนะคะมาดูกันค่ะเป็นข้าวบามาตีนะคะที่ปาจะหุงก่อนนะคะบามาตีแล้วปาจะผสมข้าวกล้องใส่ด้วยนะคะมันจะเป็นข้าวที่ร่วนๆ นะคะพอละคิดว่ากินคนเดียวแล้วก็จะไปล้างนะคะแล้วก็จะเอาน้ำประมาณเดียวกับข้าวนะคะหรือเอาเลยขึ้นมานิดนึงนะคะและอันนี้คือสิ่งที่ปาจะใส่นะคะหลายๆอย่างก็คุ้นหน้าคุ้นตานะคะอันนี้เป็นน้ำมะขามนะคะอันนี้เป็นเม็ดมัสตาร์ดนะคะอันนี้เป็นเหมือนชานะคะเม็ดเขาเรียกยี่หร่านะคะถ้าไม่ใช่ยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะแต่ว่านี่นะคะเดี๋ยวปาสูบให้ดูมันจะเป็นเหมือนชานะคะแล้วก็มันจะมีกลิ่นนะคะที่สามารถดับกลิ่นของเนื้อแกะนะคะอันนี้คือขิงผงนะคะขิงผงสำเร็จนะคะพอดีปาไม่มีขิงสดเนาะก็ใช้ตัวนี้แทนนะคะตัวนี้นะคะเป็นภาษาแบบแขกหรือภาษาอังกฤษด้วยหรือยังไงปาไม่แน่ใจนะคะที่เป็นเม็ดชานะคะเป็นตัวนี้นะคะเหมือนยี่หร่านะคะน้ำมันนะคะหัวหอมกระเทียมนะคะตัวเม็ดยี่หร่านะคะตัวนี้กลิ่นค่อนข้างจะแรงนะคะถ้าคุณดูแล้วว่ากลิ่นนี้อาจจะไม่เหมาะมากถ้าคุณจะใส่เยอะนะคะผู้ติดตามนะคะก็ลดปริมาณนะคะอันนี้ปามีความชอบส่วนตัวนะคะแล้วก็เม็ดมัสตาร์ดนะคะตัวนี้ไม่มีรสชาตินะคะมัสตาร์ดแต่ปาจะชอบที่มันเคี้ยวกรุบกรับนะคะกรุบกรุบนะคะเม็ดเล็กๆแต่มันเป็นกรอบๆนะคะอันนี้ยังไงก็จะเละอยู่ดีนะคะเพราะว่าเราจะหุงกับข้าวนะคะจะให้มันหอมนิดนึงนะคะปาถึงจะเอาข้าวใส่นะคะตอนนี้มันหอมมากนะคะปาจะใส่ตัวนี้นะคะแกะนะคะซี่โครงเนื้อแกะเนี่ยมันมีความเค็มนะคะไอตัวที่ปามีมันไม่ใช่เนื้อสดนะคะก็จะทำประมาณนี้นะคะหอมมากเลยนะคะอันนี้น้ำมะขามนะคะใส่สัก2ช้อนใครจะใส่กระนอใส่บูยองหรืออะไรเขาเรียกก้อนปรุงรสนะคะก็ใส่ได้นะคะมันจะได้มีแบบรสชาติความนัวนะคะปาจะใส่เกลือนะคะที่ปาลืมบอกซอลนะคะเกลือนะคะแต่ในเนื้อแกะเนี่ยมันจะมีความเค็มนะคะเราก็จะใส่เพิ่มรสชาติของข้าวจะได้มีนะคะข้าวมาเลยนะคะข้าวปลาล้างแล้วนะคะThank you.
ลงไปจะมาดูก้อนขนอนะคะเป็นรสผักนะคะเพราะว่าปลาใส่นี่ดีกว่าจะได้นัวนะคะใช้ไปแล้วครึ่งก้อนประมาณเกือบครึ่งก้อนนะที่ปลาใช้ไปมาจะใช้อย่างที่เหลือแล้วก็สักนิดหอมแล้วนะคะมันจะมีตัวหนึ่งนะคะตัวหนึ่งที่เรียกว่ามืดจังเลยเป็นเหมือนใบมันมาจากทางภาคใต้นะคะปลาไม่ปลาจำไม่ได้ว่าเป็นใบอะไรนะคะไม่ใช่ใบกระวานนะคะแต่จะเป็นใบเล็กๆเท่านิ้วก้อยนิ้วชี้ประมาณนี้นะคะยาวประมาณเท่านี้นะคะเขาก็จะเอามาบี้ๆแล้วก็เอาใส่ในอาหารนะคะเป็นอาหารของแขกนะคะเป็นปลามีเพื่อนศรีลังกานะคะที่เขาทำแบบทำให้ปลากินบ่อยมากจนปลาสามารถทำแบบอาหารบางอย่างได้แต่ปลาก็จดสูตรเลยนะแต่ว่าอันนี้มันก็จะคล้ายๆนะคะที่เหมือนเขาทำให้กินนะคะนั่นแหละใครที่รู้ว่าผักใบสีเขียวใบนั่นน่ะชื่ออะไรบอกปลาหน่อยนะคะปลาจำไม่ได้เลยแล้วที่นี่ไม่มีให้ซื้อนะคะถ้าใส่ใบนั้นมันจะหอมมากเลยแล้วกลิ่นมันจะออกอาหารแขกเลยนะคะอาหารศรีลังกาเอาอย่างนี้ดีกว่าอาหารแขกเนี่ยมันก็มีหลายกลิ่นแล้วปลาไม่แน่ใจว่าเป็นอาหารของศรีลังกาอินเดียหรืออะไรนะคะจะไหม้แล้วเดี๋ยวปลาเติมน้ำปลาก็เติมน้ำนะคะปลาตวงไว้นะคะก็จะปิดฝาหม้อไว้นะคะหุงไปประมาณนึงนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ละเราจะคนเขาหน่อยนะคะเผื่ออาจจะมีแบบไหม้หม้อนะคะปลาไม่ใช้หม้อหุงข้าวไม่เป็นนะคะปลาต้องใช้หม้อธรรมดาแบบนี้นะคะยอมเลยการใช้หม้อหุงข้าวนะคะเป็นความคิดที่แบบมันทำไม่ได้ตั้งนานแล้วตั้งแต่เริ่มต้นหุงข้าวคือทำไม่ได้สักทีมันก็เลยมีอะไรที่แบบว่าไม่อ่ะฉันไม่เอาแล้วหม้อหุงข้าวอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยได้ใช้หม้อแบบนี้ก็ไม่มีปัญหานะคะก็ใช้ได้ดีนะคะไม่เปลืองพื้นที่ด้วยนะคะหอมมากค่ะปลาจะต้มไปอีกสักหน่อยนะคะเพราะว่าข้าวยังไม่สุกดีเท่าไหร่มาชิมกันนะคะแต่ว่าลืมขิงใช่ไหมคะสังเกตไหมคะว่าปลาลืมขิงแซ่บจะปลาเป็นคนที่กินอะไรแบบง่ายๆนะคะคือกินง่ายเลี้ยงง่ายมากนะคะปลาใส่ผงขิงลองตรงนี้เลยนะคะที่จริงก็อร่อยแล้วนะครั้งแรกนะคะที่ปลาอบเนื้อแกะนะคะปลาทำข้าวหมกไก่ทำอะไรปลาได้เคยทำนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ปลามีเนื้อแกะนะคะแล้วก็ได้มาทำการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะทำเพิ่มอีกเมนูนะคะที่ไม่ใช่แค่อบนะคะเพราะว่าแกะตัวนี้ที่ปลาเอามาจากนอร์เวย์นะคะมันเป็นแกะที่แบบต้องใช้แบบนึ่งนะคะแต่ปลาก็ทำนึ่งแล้วมันเบื่อเนาะแล้วก็เอามาใช้แบบก็หาอะไรทำแบบอย่างอื่นที่มันเพิ่มรสชาติขึ้นมาอีกนะคะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะเดี๋ยวปลาจะอบไปให้มันแบบข้าวนุ่มกว่านี้นะคะแต่ปลาปิดไฟแล้วแค่จะบล็อกหม้อไว้สัก10นาทีนะคะก่อนจะตักเสิร์ฟนะคะเสิร์ฟเลยค่ะใครกินเสิร์ฟตัวเองไม่มีคนกินกับปลานะคะลูกก็ได้ไก่อบไปแล้วไก่อบที่แบบซื้อสำเร็จมาเลย
แล้วแค่แบบเขาทำปรุงมาเรียบร้อยป้าแค่เอามาอบใส่ในตู้อบนะคะป้าจะจัดใส่จานแล้วมะเขือเทศเนี่ยใส่เป็น 2-3 ลูกได้นะคะมันไม่ได้รสชาตินะคะไม่ได้รสชาติมะเขือเทศเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าใครที่ไม่ชอบกินมะเขือเทศเท่าไหร่อ่ะก็จะกินก็จะใส่แบบในเนี้ยแล้วกินได้แบบไม่ค่อยรู้สึกว่าไม่รู้สึกว่ามีมะเขือเทศการทำข้าวหมกแบบนี้นะคะแล้วใส่ผักอะไรที่เราชอบลงไปอ่ะหรือแม้แต่เราไม่ชอบอ่ะมันก็ไม่ค่อยรู้รสชาตินะคะเพราะว่าตัวเครื่องปรุงต่างๆมันทำให้กลบรสชาติที่เราแบบไม่ชอบนะคะแต่กินไปเลยค่ะผักมีประโยชน์นะคะชิ้นประมาณนี้นะเดี๋ยวมาชิมนะคะก็จะใส่สีลงไปหน่อยนะคะแล้วก็จะเอาพริกนะคะเอาไว้ตรงไหนดีเอาพริกแกล้มนะคะสัก2-3ลูกนะคะ2-3เม็ดนะคะจะชิมดูว่าข้าวนุ่มดีไหมเนื้อแกะนะคะเดี๋ยวป้าจะไปจิ้มดูว่ามันนุ่มไหมป้าต้องใช้มีดสเต็กนะคะต้องใช้อันนี้เลยทีเดียวมันเป็นแกะที่แบบว่าเหมือนตากแห้งเอามาต้มอะไรเงี้ยมันก็จะไม่นุ่มเท่าไหร่นะคะนอกจากว่าจะต้มนานจริงๆนะคะความเค็มยังคงอยู่นะคะถ้าใช้เป็นเนื้อสดนะคะเพราะว่าถ้าใช้เป็นเนื้อสดเนี่ยจะดีนะคะแต่อันนี้ก็อร่อยค่ะเปรี้ยวพริกชิมอีกคำเบลคะแม่มีกล้องโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการทักทายติดตามนะคะบายค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยมาก